เป็นไงบ้างวันนี้ลูกไหนเอาลูกไหนโอ้โหคู่ต่อสู้เขาฉีกจากปากจนถึงจมูกเลยมั้งสองครับชอบโทษนะครับสองไหนสายสายโอ้โหเสียบดกำชับว่าต้องออกสองสายไม่เลยผมบอกแค่อย่าประมาทเดียวเยอะผมไม่ได้สอนอะไรเขาไม่ปกติผมก็ไม่เคยไปสอนไม่ได้ไปดูการฟิตซ้อมเขาดูแลตัวเองอยู่แล้วครับผมเขาก็รู้วิธีการชกอยู่แล้วเขาจะชกยังไงเราแค่เตือนสติว่าอย่าประมาทแต่ต้นๆอาจจะตื่นเต้นนิดนึงตอนแรกตื่นเต้นลนไปนิดนึงออกอาวุธลนไปหน่อยพอจับจังหวะได้ก็โอเคโอ้โหนี่ผิวดานี่รู้ไหมนักข่าวที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครเห็นช็อตนั้นเลยนะเพิ่งวิ่งไปดูที่กองขับนิดนึงจังหวะนั้นเนี่ยเราได้จังหวะยังไงเราถึงเข้าไปทำขนาดโอ้จังหวะต่อยเขาเมาก่อนครับเห็นอาการเขาแล้วเราก็รีบปิดเกมครับโอ้โหมีทองดีมากชกไปแล้วเนี่ยคือสุดลงไปเราคิดว่าเขาจะลุกไหมไม่น่าลุกครับเพราะว่าโดนเต็มๆตอนนั้นเห็นเลือดออกมาเลยใช่ไหมยังไม่เห็นเลือดครับแต่ว่าคิดว่ามันโดนเต็มสองครับปากฉีกเยอะโอ้โหเราคิดว่ามันเกมวันนี้จะสั้นหรือยาวก็ผมกะมีจังหวะเราก็จะปิดเกมสั้นอยู่แล้วครับการเกมเนาะครับถือว่าการเกมซ้อมมาไหมสองก็มีซ้อมบ้างครับขนาดข้างไหนก็เท่านั้นข้างซ้ายโอ้ยเขาลองพอดีเขาลองพอดีจริงถ้าเลิศกับเพอร์ติลิสนะครับไม่เคยเจอกันไม่เคยมั่นใจไงก็ไม่ประมาทครับผมก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับจะให้ประทับใจแฟนมวยครับเขาสูงกว่านะครับเจอมวยทรงนี้หนักใจเลยไหมเราก็เพิ่มความแข็งแรงครับลูกปั้มนิดหน่อยเพราะว่าต่อย5ยกเลยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วเพียร์บอลครับมีอะไรที่ปรับปรุงแก้ไขดีคงไม่รู้ว่าจะมองมาปอกไหมเพราะว่าเขาเป็นมวยที่จริงๆแล้วผมบอกเสมอว่าที่ทุกอย่างเป็นมวยเก่งแต่ที่ผ่านมาคือขาดความมั่นใจแล้ว RWS คือทำให้เขากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมไม่กลัวใครแล้วผมมองข้ามช็อตแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เขากลับมา 100% แล้วนะครับแล้วยิ่งวันนี้น็อกอีกจบเลยนะครับก็ถือว่าผมก็เชื่อว่าไฟต์ต่อไปน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากเขามากขึ้นอาจจะได้เห็นรูปแปลกๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากเห็นลูกสอบกราบลูกอะไรที่แบบมันอยากให้เขาโชว์อ่ะอยากเขาโชว์นั่นแสดงว่าไฟต์ชิงชนะเลิศ3ล้านเนี่ยวันนั้นเนี่ยฤทธิ์เทวดาพร้อมที่จะกลับมาโชว์ใช่ไหมผมเขาไม่ประมาทนะทุกอย่างมันอยู่ที่ความพื้นฐานที่ความไม่ประมาทความประมาทก็เป็นหนทางแห่งความตายแต่ตอนนี้ถามว่าผมมั่นใจไหมผมพูดตั้งแต่ตอนก่อนตั้งแต่ตอนรอบแรกแล้วว่าคนที่จะมีโอกาสได้แชมป์มากที่สุดในมวยรอบอาร์เรเบียก็คือลูกเทวดาบอกลูกเทวดาเองด้วยว่าคนที่ต่อยทั้งหมด4คนเนี่ยพอ5คนของเราเนี่ยลูกเทวดาคือคนที่มีโอกาสได้ง่ายที่สุดโอ้นี่คือเสียบทมั่นใจคนนี้แหละคนนี้แต่เขาไม่ประมาทนะไม่ประมาทแล้วก็ทำมาดีที่สุดแล้วก็ถึงตอนนี้ก็เฮอร์คิวลิสเองเขาก็ถึงตรงนี้แล้วเขาก็อยากได้แชมป์แหละนะครับมันมาถึงตรงนี้แล้วล่ะก็ถือว่าอยู่ที่การเตรียมตัวแล้วการแก้เกมการจะเปลี่ยนวิธีการชกยังไงเพื่อที่จะเข้ากับคู่ต่อสู้คนต่อไปครับผมมองว่าจุดไหนที่ลิเทอร์การจะผ่านเฮอร์คิวลิสไปคว้าแชมป์ได้เพราะว่าคือรูปร่างเสียเปรียบแน่นอนครับก็รูปร่างเสียเปรียบแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ที่ดีกว่านะครับแล้วก็มวยทรงนี้ผมว่าลิเทอร์การเองก็ไม่ได้กลัวทรงนี้อยู่แล้วนะครับด้วยพื้นฐานนี่เขาก็ชอบมวยสไตล์แบบนี้พออยากให้มันแลกกันให้สนุกอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าไฟคู่ชิงนะแลกกันให้สนุกเลยใส่กันให้เต็มที่เลยที่ว่าเองก็ไม่ต้องหนีเอาอยู่ใกล้ๆกันเลยเนี่ยแล้วก็ออกอาวุธกันเลยนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นคู่ที่น่าจะสร้างความประทับใจให้แฟนก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าวันนี้2ยกหลังเฮอร์คิวลิสก็ลุยแบกรังเหมือนกันครับโอกาสที่มวยคู่นี้จะใส่กันแหลกลานใส่กันแบบสมัครแหลกนี้แน่นอนครับเชื่อว่าครับมีอะไรจะฝากเป็นมวยไหมเอ้าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับไฟนี้ก็ถือว่าผมคงไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์แล้วนะไฟนี้ผมไม่ต้องอ่านคอมเมนต์แล้วตอนนี้เหลือกี่คนครับผมอะตอนนี้เหลือคนต่อไปคือเพชรมรกตวันศุกร์หน้าเหลือสองคนกับติดตามเข้าไปแล้วเหลือสามที่เทวดาเข้ามาแล้วสามคนเหลือพิรมรกตคนต่อไปที่ต่อยธนชัยมันสับเสาหน้าวันนี้สบายใจว่าวันนี้ผมนอนหลับฝันดีไม่ต้องไปอ่านคอมเมนต์3คนเนี่ย9ล้านนะครับพี่เน
ก็ต้องหวังให้ได้9ล้านครับก็ต้องหวังครับหายไป6ล้านก็ต้องหวังให้ได้9ล้านครับหายหวังให้ได้9ล้านแล้วก็ไปหวังกุมารดออีก3ล้านหรือ2ล้านครับก็ต้องหวังครับก็ต้องหวังครับก็ต้องหวังครับครับขอบคุณมากเนาะครับผมน้องมีเวลาครับมีอะไรฝากแฟนมั้ยครับก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ค่ายมวยพี่ยินดีทุกคนนะเพราะพวกเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกไฟครับแล้วก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้แฟนมวยได้ดูครับครับทราบมีรางวัล MVP แล้วซึ่งเราก็ทำผลงานได้ดีมาเหมือนกันค่อนข้างดีวันนี้ทุกบาททุกตังค์ยกให้เขาหมดเลยโอ้โหครับเดี๋ยวผมตัดใจนะครับวันนี้ถือว่าผมรอคอยวันนี้มานานแล้วอยากเห็นฟอร์มเนี้ยของยุทธวดาแล้ววันนี้ผมไม่เห็นแล้วผมก็สบายใจแล้วฟอร์มก็กลับมาแต่นักข่าวไม่ทันได้เห็นแล้วเมื่อกี้น้องไหวสักคนเลยวันนี้คงได้ใช่ไหมครับคุณเทียนชัยครับพี่เสกน่าจะไม่รอดนะฮะ100,000น่าจะมาผมก็ยกให้นักมวยไปเลยวันนี้โชว์ความดีผมไม่มีบังคับเองนะผมถามว่าเฉยนะเอาคุณเทียนชัยแล้วคุณเทียนชัยบอกน่าจะได้ถ้าได้ภาษาเสียแป้งพี่ฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยก็ฝากเป็นมวยครับตะเกียงมวยของผมก็สนใจก็สั่งมาได้ครับก็เป็นตะเกียงคัสตอมที่เที่ยวดานะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณ